อันนี้โยมทุกคนมีทุกก็ว่ากลัวภัยโควิดเหมือนกันทั้งแค่เขาทั้งเราก็กลัวภัยโควิดโยมถ้าหากว่าโยมเรามีสติเราจะไปที่ไหนเราจะต้องมีแมสติดตัวไปประจำอย่าได้ให้ขาดและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเชื่อฟังหมอหมอให้ฉีดยาวัคซีนกับเราก็ฉีดยาวัคซีนไว้จะไปดื้อถ้าหากว่าดื้อแล้วก็บางทีก็พลาดไปก็เอาชีวิตไปเสี่ยงเพราะฉะนั้นบุญที่รักษาขอให้โยมมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเราอยู่ในชุมชนหรือว่าเราอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไปเข้าชุมชนไหนต้องระวังเพราะนอกจากนั้นก็จะต้องมีอันพวกแอลกอฮอล์ไว้ป้องกันตัวอาตมาใส่ถุงเสื้อไปด้วยเพราะว่าอย่างนั้นบางทีเราไปจับไปอะไรแล้วก็ใบมันติดไม้ติดมือเชื้อโรคมาแล้วก็จะมาสู่ร่างกายเราอาจารย์คะแล้วธรรมะในข้อในการเตือนสติในเรื่องของการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่ละวันนี้มันมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงอยากให้พระอาจารย์ได้น้อมนำคำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคติที่จะสอนไปเนี้ยค่ะเราต้องควรยึดหลักตัวไหนดีคะเราคงยึดหลักอิทธิบาท4โยมอิทธิบาท4คือว่าสันทะวิริยะวิริยะจิตตวิมังสาถ้าหากว่าเรามีธรรมะ4ข้อนี้นะมีสันทะมีความพอใจในเราจะทำอะไรเราก็ต้องมีความพอใจในสิ่งนั้นมีวิริยะมีความเพียรแล้วก็มีถ้าหากว่ามันทำไม่ประสบความสำเร็จเราต้องมีความพยายามให้สำเร็จแล้วมีจิตเอาใจใส่ยมถ้าหากว่าบางทีทำครึ่งๆกลางๆทอดทิ้งไปก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปโทษว่าทำแม้ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำเอาจิตใจไปใส่ให้มันเข้าถึงงานเข้าถึงการแล้วมีธรรมะอยู่ติดตัวเราแล้วเราก็ทำก็สำเร็จแล้ววิมังสาถ้าหากว่าเราทำอันไม่สำเร็จมันมีติดขัดตรงไหนเราก็ไต่ตรองดูโยมเราทบทวนดูว่าสาเหตุที่มันไม่ประสบความสำเร็จไม่มีปัญหาอะไรบกพร่องอะไรเราก็สามารถที่แก้ไขให้ประสบความสำเร็จได้นะโยมนะสาธุค่ะนี่คือท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่คุณผู้ชมดูรายการเชนิทูแมกซีนในขณะนี้ท่านเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่น่าเคารพกราบไหว้ท่านมีธรรมะให้พวกเราได้รับแล้วก็มีสติกลับไปใครที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่จะขึ้นดอยอินทนนท์แวะพระธาตุดอยน้อยก่อนนะคะที่นี่มีบริสถานตามรอยจากพระเทวีกราบนมัสการในความพระเมตตาในครั้งนี้ด้วยค่ะพระคุณเจ้าสาธุเจริญพรโยมอันนี้พระบรมสารีริกธาตุเป็นเศียรเป็นเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าโยมที่อันเวลาโยมมาอาตมาก็สามารถที่จะอัญเชิญลงโกรธแก้วแล้วก็ส่งน้ำได้ตามกำลังศรัทธาสาธุค่ะเรากราบนมัสการลาพระคุณเจ้าไปพร้อมกันสวัสดีค่ะเจริญพรอยู่